ที่ลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาดอำเภอใสสะอาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกอบจภูเก็ตพร้อมด้วยนายเสถียรแก้วพระปราบรองปลัดอบจภูเก็ตเข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาดอำเภอใสสะอาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดโดยกลไกประชารัฐและการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติปี2559จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีซึ่งมีนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีดร.ประเจียดอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่าพลังมวลชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในการนี้เพื่อเป็นการรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันกรรมสนองโกงร่วมแสดงพลังและให้กำลังใจประเทศไทยที่คนโกงชาติกำลังโดนกรรมตามสนองโดยมีการถ่ายทอดสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติปี2559จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 18:00 นร่วมร้องเพลงชาติไทยร่วมกันและรับชมวีดิทัศน์ชุดกรรมสนองโกงพร้อมฟังปาฐกถาพิเศษจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดไฟไล่โกงที่ใหญ่ที่สุดพร้อมกันทุกเวทีทั่วประเทศองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมีความมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการปราบโกงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ง่ายต่อการทุจริตปลูกฝังพลเมืองให้มีจิตสำนึกรักชาติร่วมเป็นหูเป็นตาในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยยกระดับความเข้มข้นในการต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยแนวคิดกรรมสนองโกงเพื่อเตือนสติคนโกงว่ากรรมมีจริงกรรมจะตามสนองในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็วและเด็ดขาดคนโกงชาติต้องได้รับโทษตามกฎหมายและยังต้องได้รับการประณามจากสังคมไปถึงวงตระกูลและลูกหลานรุ่นต่อไป